The Wickless Center การทำบ้านรังนกนางแอ่นแบบพอเพียงโจทย์แรกของเราในวันนี้คือการเลือกทำเลสิ่งสำคัญในการเลือกทำเลแน่นอนยอมหนีไม่พ้นทำเลที่มีจำนวนนกนางแอ่นในปริมาณที่มากทำเลที่น่าสนใจอาจเป็นทำเลที่ใกล้เกาะรังนกหรือใกล้บ้านนกนางแอ่นนั่นเองเรามาทำความรู้จักกับนกนางแอ่นกันก่อนนกนางแอ่นจัดอยู่ในประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลังไปล่างสัตว์มีแกนสันหลังชั้นสัตว์ปีกอาหารของนกนางแอ่นนกนางแอ่นจะบินโฉบเฉี่ยวกินสัตว์จำพวกแมลงที่บินอยู่ในอากาศโดยใช้จงอยปากแมลงที่กินได้แก่มดที่มีปีกแมงเม่าแมงปอด้วงปีกแข็งมวนเพลี้ยยุงแมลงวันแมลงบนผิวน้ำแมลงตามพุ่มไม้นกนางแอ่นหนึ่งตัวจะกินแมลงได้ 1-2 กรัมหรือแมลงประมาณ 27-232 ตัวการสืบพันธุ์นกนางแอ่นหรือนกอีแอ่นผสมพันธุ์ปีละ3ครั้งในกลางเดือนมกราคมต้นเดือนพฤษภาคมกลางเดือนสิงหาคมเมื่อผสมพันธุ์แล้วจะรีบทำรังทันทีออกไข่ครั้งละ 1-2 ฟองกกไข่และเลี้ยงลูกจนรอดชีวิตในระยะเวลา3เดือนจากนั้นก็จะบินออกจากรังไปหาอาหารตั้งแต่ตี5ไปจนพบค่ำพ่อและแม่นกสร้างรังด้วยน้ำลายเป็นสีขาวลักษณะเหมือนถ้วยน้ำหนักเฉลี่ย8กรัมใช้เวลาสร้าง 30-45 วันหลังสร้างรังเสร็จจะผสมพันธุ์ในเวลากลางคืนหลังจากนั้น5วันจะเริ่มวางไข่ใบแรกและวันที่8จะวางไข่ใบที่2ครั้งละ2ฟองน้ำหนัก 1.2 กรัมไข่จะฟักในเวลา 21-29 วัน1สัปดาห์หลังจากการฟักขนจะเริ่มขึ้นและอายุ2สัปดาห์จะเริ่มเกาะรังพ่อและแม่นกจะหาอาหารมาให้จนลูกนกมีขนขึ้นเต็มเมื่ออายุ45วันพร้อมเริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุ8เดือนผสมพันธุ์ปีละประมาณ3ครั้งมีชีวิตได้ถึง 12-15 ปีถ้ามีการเก็บรังก่อนที่จะวางไข่พ่อและแม่นกจะสร้างรังขึ้นใหม่และเลื่อนการวางไข่ออกไปเรียกว่าพฤติกรรมการสร้างรังทดแทนมีการออกหากินและกลับรังเป็นเวลาบินตลอดเวลาไม่เกาะที่ใดจนกว่าจะกลับถึงรังบินในที่มืดได้คล่องแคล่วแม่นยำจากการส่งเสียงสะท้อนนำทางมีพฤติกรรมรักเดียวใจเดียวจะคล้องคู่กันไปตลอดเป็นสัตว์สังคมดำรงชีวิตแบบรวมหมู่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่และมีจ่าฝูงบินด้วยความเร็วสูง 89-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอายุทั่วไป 6-7 ปีอายุ3ปีจะสร้างรังได้ดีที่สุดจะผสมพันธุ์กันในที่อยู่อาศัยทำรังปีละ3รอบออกไข่รอบละ2ฟองวันที่มีแดดจ้าจะหากินไกลวันฟ้ามืดฝนตกจะบินใกล้ฝนตกหนักจะไม่ออกหากินสำหรับศัตรูของนกนางแอ่นได้แก่มนุษย์นกเค้าแมวงูเหลือมงูหลามงูเห่าขี้เถ้างูเขียวหางไหม้ตุ๊กแกแมลงสาบลิงแสมค้างคาวตะกวดตัวเงินตัวทองเหยี่ยวนกเขานกอินทรีและนกกา The Wickless Center